นายอนกแย่มากเป็นชื่อเราใช่ไหมครับอนกแย่มากนะคุณต้องหาว่ากระทำความผิดฐานร่วมกันช่อโกงประชาชนโดยการแสดงตนเป็นคนอื่นร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จนะครับคาผ้าเหลืองเลยเห็นไหมครับเนี่ยคาจีวรเลยแล้วก็อ่านหมายจับให้ฟังตำรวจปอทครับไปจับกุมตัวเรียกว่านายอนบเลยนะครับไม่มีหลวงพี่แล้วครับเพราะว่าทำผิดกฎหมายแบบนี้นะผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดมหาสารคามนะครับเห็นไหมฮะบวชเป็นพระอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งนะครับที่กำแพงเพชรนี่ข้อหาก็คือร่วมกันช่อโกงประชาชนแล้วก็เรื่องของพรบ.คอมพิวเตอร์นะครับนำตัวส่งพนักงานสอบสวนครับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี3ก็คือบก.ปอท.นะครับถูกดำเนินคดีครับวิธีการนะอันนี้ต้องฟังกันนะครับเราพยายามเตือนภัยอยู่บ่อยๆนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมุกเดิมๆแต่มันก็ได้ผลสมมติว่ามันหวานไปเนี่ยหวานไปประมาณสัก100คน 1,000 คนมันได้มาสัก 2-3 คนมันก็คุ้มแล้วไอ้พวกนี้นายอนบนะโทรไปหาเหยื่อครับบอกว่าผมเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรอ้างว่าอย่างนี้ครับเดี๋ยวจะลดภาษีให้แต่คุณไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานนะครับที่กรมสรรพากรนะครับแอดไลน์ก็พอแล้วคุณก็กรอกทำตามขั้นตอนหลังจากนั้นเมื่อเหยื่อคนใดคนหนึ่งหลงเชื่อนะครับกรอกแล้วกดลิงก์เข้าไปแล้วกรอกแบบนี้จู่ๆโทรศัพท์มือถือแฮงค์ท่านผู้ชมครับมันค้างเฉยเลยอย่างเงี้ยก็ลองปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่อย่างเงี้ยพอทุกอย่างกลับสู่สภาวะปกตินะครับไปเช็คเงินในบัญชีธนาคารที่ลงไว้ลงแอปไว้ในโทรศัพท์มือถือทั้ง3แอปของ3ธนาคารเกลี้ยงนะครับคุณผู้ชมฮะเอ้าทำไมง่ายอย่างนั้นอ่ะมันมีวิธีเยอะแยะคุณอู๋เออถึงบอกไงไอ้แก๊งคอลเซ็นเตอร์นี่มันเก่งนั่นน่ะสิลิงก์อะไรต่างๆนานาจะมาในรูปแบบ SMS มาในรูปแบบโทรศัพท์อย่านะครับเห็นบอกว่ามีเหยื่อถูกหลอกไปนะครับนะฮะดูดเงินไปเนี่ย2ล้านบาทเกลี้ยงเลยตำรวจปอทฝากเตือนนะครับประชาชนนะคนที่ต้องเสียภาษีนะครับนะระมัดระวังด้วยกลลวงนะครับมาแบบเดียวกันกับปีที่แล้วเลยลักษณะคล้ายๆกันปีที่แล้วอ้างว่าจะคืนภาษีให้นะครับบางคนก็โทรมาว่าอ้างคุณยังจ่ายค่าภาษีไม่ครบนะถ้าจ่ายไม่ครบเนี่ยนะคุณถูกดำเนินคดีนะหลายคนตกอกตกใจกลัวว่าจะถูกดำเนินคดีว่าหลีกเลี่ยงภาษีใช่ไหมรีบกดลิงก์รีบทำตามในที่สุดโดนเพราะฉะนั้นระวังกันด้วยครับอันนี้น่าห่วงนะถ้ามันเข้าถึงระบบการเงินผ่านทาง e-banking ง่ายขนาดนี้เนี่ยทำไมบรรดา e-banking แต่ละแบงก์อ่ะเขาไม่มีกระบวนการในการโปรเทคเงินเราเนาะธนาคารใช่ไหมเออแต่ละแบงก์ e-banking อ่ะเวลาเราจะจ่ายเงินออนไลน์หรือแต่น่าจะต้องมีการสแกนนิ้วมือสแกนใบหน้าอีกรอบนึงถึงจะกับเข้าถึงเงินได้ล่าสุดมีแล้วค่ะเดือนที่ผ่านมาเขาเริ่มทุกธนาคารเลยนะเป็นนโยบายให้สแกนหน้าแต่บางแอปที่เราสแกนหน้าอยู่แล้วเราสามารถเข้าได้เลยแต่บางแอปยังไม่มีการลงทะเบียนแบบสแกนหน้าเขาเลยต้องให้เราไปคอนเฟิร์มหน้าอย่างเช่นธนาคารออมสินอย่างที่เราไปจ่ายเงินกันเนี่ยบางทีมันก็สแกนปุ๊บนี่คือกดจ่ายเลยนะใช่ใช่ที่มัน QR code หรืออะไรก็ตามแบบเนี้ยเข้าเลยนะเป็นระบบจ่ายแต่อันนี้ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่าเขาลิงก์อย่างเงี้ยเข้ามาทางมือถือ SMS เรากดลิงก์ปุ้ง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 แล้วมันไปถึงเงินเราได้ยังไงอ่ะมันดูดเราเลยนะพวกนี้เก่งเนาะแต่ใช้ผิดวิธีจริงถ้าต่างประเทศเขาจะเอาพวกแฮกเกอร์ที่เก่งๆเนี่ยนะมาดึงศัตรูมาเป็นมิตรแล้วก็มาทำวิธีป้องกันเลยนะถ้ามันเก่งขนาดนั้นนะนั่นก็จะเปลี่ยนวิธีไปเรื่อยๆเนาะยิ่งยุคนี้เป็น AI แล้วด้วยนะบางทีก็ฉลาดกว่ามนุษย์ในเรื่องของระบบแล้วก็การถอดรหัสทีนี้เราเตือนภัยอีก2เรื่องเกี่ยวกับเรื่อง call center เนี่ย1ก็คือจะมารูปแบบพัสดุถ้าเราแกะมาไม่ตรงปกฉันไม่ได้สั่งอ่ะจบถ้าฉันยังไม่ได้จ่ายตังค์ถูกมั้ยแต่ว่าปัจจุบันมันจะมาเป็นพัสดุแล้วเราเปิดแล้วมันไม่ใช่ของที่เราสั่งแต่หน้ากล่องเขียนชื่อเราชัดเจนแล้วจะมี QR code ให้สแกนคนที่สงสัยว่าเอ้ามันมาจากไหนใครสั่งอะไรยังไงเพอสแกน QR code เรียบร้อยเลยนะคะนี่รูปแบบหนึ่งระวังกับพัสดุอีกรูปแบบหนึ่งโดนกับตัวเองโดนกับตัวเองเลยที่สำนักงานเขตสายไหมเจ้าหน้าที่ไม่เกี่ยวข้องเลยนะแต่มี call center โทรหาแชร์บอกว่าชื่อคุณเนี่ยยังไม่จ่ายภาษีที่ดินแล้วบ้านนี้คุณพักอาศัยอยู่จริงๆหรือเปล่าเราบอกว่าเราพักอาศัยเพราะฉะนั้นก็ให้ไปขึ้นทะเบียนอยู่ที่นี่สำนักงานเขตนี้จริงๆเราก็ไปถึงสำนักงานปรากฏว่าเจ้าหน้าที่บอกไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่เคยโทรศัพท์ไปหาใครทั้งสิ้นและมีคนมาแบบแชร์เยอะมากแล้วแชร์ก็เลยสงสัยถามเจ้าหน้าที่ว่าแล้วเขาจะหลอกประชาชนแบบนี้ทำไมกับไอ้พวกแก๊งนั้นบอกว่ามีบางคนไม่มีเวลามาก็จะถามเจ้าหน้าที่ว่ามีวิธีอื่นไหมถ้าคำ
ว่ามีวิธีอื่นไหมเขาจะส่งลิงก์แบบให้เรากรอกรหัสแล้วก็ลงทะเบียนทานออนไลน์เหล่านั้นอาจจะโดนก็นี่คล้ายๆภาษีเหมือนกันถูกต้องบอกว่าไม่ต้องไปที่กรมสรรพากรแค่แอดไลน์เฉยๆถูกต้องบางคนทำมาหากินบอกไม่มีเวลาจะไปใช่รีบแอดปั๊บเสร็จเลยถูกต้องเรียบร้อยเลยแบบนี้รูปแบบหลากหลายมากเลยนะคะระวังกันด้วย